คุณชอบรับประทานปลาดุกฟูไหมคะหลายคนบอกว่ายุ่งยากแล้วก็ทำไม่เป็นไปซื้อเข้ามากินดีกว่าแต่คุณรู้ไหมคะซื้อมามันอาจจะไม่ใช่ปลาดุกนะคะและที่สำคัญเหม็นหืนอีกต่างหากนะคะวันนี้เรามีวิธีการทำปลาดุกฟูมาฝากค่ะรับรองกรอบฟูน่ารับประทานมากค่ะอย่างแรกเลยต้องเลือกปลาดุกย่างนะคะต้องเป็นปลาดุกที่ย่างใหม่ๆแล้วก็ย่างจนกระทั่งสุกทั้งตัวนะคะจากนั้นเลาะก้างออกค่ะสับเนื้อปลาดุกเลยค่ะแล้วเกลี่ยเนื้อปลาดุกสับนะคะผึ่งลมไว้สักครู่นึงค่ะพอหมาดๆนำมาเคล้ากับเกล็ดขนมปังนะคะแล้วก็หยอดน้ำมันพืชลงไปนิดนึงเคล้าผสมให้เข้ากันค่ะตั้งน้ำมันในกระทะนะคะใช้น้ำมันปาล์มค่ะอุ่นจนกระทั่งน้ำมันมีความร้อนนะคะหยิบปลาดุกฟูที่เราเคล้าไว้กับเกล็ดขนมปังค่ะย่อนลงไปในกระทะค่ะในลักษณะโปรยลงไปนะคะเท่านี้ละค่ะปลาดุกนะคะจะฟูพองแล้วก็เกาะอยู่ที่ขอบกระทะค่ะแค่นี้แหละค่ะคุณก็จะได้ปลาดุกฟูกรอบน่ารับประทานแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับผู้ครัวอีกมากมายได้ที่ www.4bahead.com นะคะ